ทุกท่านนะครับที่น่ารักนะครับทุกท่านเลยวันนี้มีข่าวดีมาบอกสักสองสามเรื่องนะครับทุกท่านนะวันนี้มีข่าวดีมาบอกสักสองสามเรื่องนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ป่าไม้ขอนแก่นนะฮะทุกท่านครับเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะฮะ นะทุกท่านนะ นะสวัสดีทุกท่านนะครับคุณนันทยากุลนะฮะพี่วันนะครับคุณณัฐวุฒินะครับคุณรัตนานะครับคุณจันทนาคุณหญิงกบหลายๆท่านที่กำลังเข้ามานะครับอาจจะอ่านชื่อไม่ทันนะฮะเข้ามาด่วนๆเลยครับพี่น้องเอ้ยด่วนๆเอ้ยพี่น้องเอ้ยหิวข้าวหิวข้าวพี่น้องจ๋าหิวข้าวจ้าครับหิวข้าวมากๆเลยได้ยินเสียงไหมครับทุกท่านครับวอลลุ่มสุดละนะเข้ามาเลยนะครับพี่น้องเอ้ยพี่แม่หนูมารีนะครับด่วนๆนะพี่น้องครับอย่าช้านะอย่าช้านะครับพี่น้องเอ้ยวันนี้มีข่าวดีมาบอกมีคนมโนมีคนมโนว่ามีการไปออกโฉนด ไม่มีนะนะ วันนี้มาภารกิจป .5 นะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาภารกิจป .5 ที่ป่าไม้นะครับป่าไม้ขอนแก่นนะครับก็เป็นไปตามที่ได้คาดการเอาไว้นะครับว่าทางท่านผอ.ได้เดินทางออกไปตรวจพื้นที่แล้วนะครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ได้รายงานผมว่าอย่าเรียกว่ารายงานเลยแจ้งผมว่าวันนี้ท่านผอ.คันชิตได้เดินทางไปตรวจพื้นที่ที่ถูกร้องตรวจสอบแล้วนะครับนะฮะเป็นความคืบหน้าครับพี่น้องครับเป็นความคืบหน้านะพี่น้องที่ผมพอใจมากนะครับหลังจากที่ตามเรื่องมานะครับผมก็มาตามเรื่องตรงนี้นะฮะแล้วก็มีความคืบหน้าแล้วป่าไม้ลงไปตรวจวัดแล้วและนะครับจะมีการยื่นหลักฐานเพิ่มอีกหนึ่งฉบับคือเอกสารการยกเลิกสค.1บางแปลงนะครับซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่มีดุลพินิจในการตัดสินหรือมอบอำนาจในการแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ง่ายขึ้นพี่น้องครับมี FC หลายคนไปมโนนะครับว่าเขาไปออกโฉนดให้กับจะไปออกโฉนดให้กับทางไอ้ลิงแล้วน้อยๆหน่อยนะทุกท่าน ป่าไม้ไม่มีอำนาจออกโฉนดครับทุกท่านคือ FC ที่ไม่มีความรู้อย่าไปพูดอย่างนั้นนะลงไปที่บ้านกกอกครับพี่น้องครับตอนนี้มีการลงไปที่บ้านกกอกเรียบร้อยแล้วนะฮะทางผอ.เข้าไปดำเนินการตรวจที่บ้านกกอกแล้วนะครับแล้วก็จะกลับมาสรุปเรื่องและนะครับนะ เรื่องไอ้ว .5 เอาออกไปก่อนทุกท่านเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องสำคัญเอาเรื่องนี้ก่อนนะครับนะรอบนี้อีกไม่เกินสักเดือน2เดือนน่าจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะน่าจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเลยในการซื้อขายที่ดินนะครับของป่าสงวนและวันนี้นะครับทางผอ.ส่วนนะครับได้มอบหน้าผอ.กองนะครับก็คือพี่คันชิตไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่แล้วนะครับว่าบ้านเลขที่บางบ้านเลขที่อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่และถ้าหากมีการซื้อขายจริงตามที่มีข้อร้องตรวจสอบก็จะมีการมอบอำนาจให้กับทางป่าไม้ป่าไม้มุกดาหารไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่สภ.กกตูมนะครับงานนี้แหละครับทุกท่านครับสิ่งที่เรานะครับสิ่งที่เราได้รอแล้วก็มีคนมโนมีคนด่าไอ้เงือบนะฮะเงือบไหมเดี๋ยวก็รู้ว่าเงือบไหมนะครับทุกท่านเรื่องนี้ท่านผอ.ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วก็มีความคืบหน้าแล้วก็มีบางคนมาบอกว่ามีคนบางคนมามโนว่าไอ้ป่าไม้ไปออกโฉนดให้ป่าไม้เขาไม่มีหน้าที่ออกโฉนดทุกท่านต้องฟังดีๆก่อนป่าไม้เขาลงไปตรวจสอบพื้นที่เขาไปยิงดาวเทียมนะครับเขาไปยิงดาวเทียมนะครับและผลสรุปกำลังเดินทางกลับมาแล้วมันจะหนีภาพถ่ายดาวเทียมอีกเหรอครับไม่มีทางครับนะวันนี้มีคนเห็นเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แหมดีใจโอ้ยดีใจเขามาออกโฉนดแล้วมันออกได้ที่ไหนทุกท่านที่ดินป่าสงวนออกโฉนดไม่ได้
ยังไม่รู้อีกนั่นน่ะพญายมไปยืนถึงหน้าบ้านนะครับผมมาป่าไม้ผมมาแต่เช้าแล้ว ผมมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมบอกแล้วผมมีภารกิจอ๋ออันนี้พูดได้แล้วครับพี่พีรพัฒน์ไม่เป็นไรนะพี่พีรพัฒน์ไม่ต้องซีเรียสแล้วครับอันนี้มีการลงไปตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยมารายงานข่าวทุกท่านได้ทราบว่าที่เขาลงไปเนี่ยเพราะใครเพราะมีการตรวจสอบและอีคิวตอนนี้อยู่ที่ป่าไม้ตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็ได้รับรายงานจากส่วนปฏิบัติการแล้วนะครับว่าเขาตรวจแล้วนะครับเขาตรวจแล้วแล้วก็คาดว่าไม่น่าจะเกินสักเดือน2เดือนน่าจะสรุปผลได้ว่ามีการซื้อขายบ้านนะครับหรือมีการปลูกสร้างบ้านในเขตป่าสงวนโดยมีการซื้อขายกันผิดกฎหมายพรบป่าสงวนหรือไม่งานนี้ว่าไปตามกฎหมายครับพี่น้องเป็นยังไงครับสมเงื่อเป็นไงครับรู้จักสมเงื่อไหมครับไอ้เตี้ยรู้จักสมเงื่อไหมครับสามชั้นนะพวกคุณเนี่ยมโนกันทั้งนั้นใส่ความทั้งนั้นแต่การตรวจสอบของสมเงื่อเนี่ยเขาไปตามระบบกฎหมายเพราะเขาจะไม่มาวิ่งเล่นแบบพวกคุณผมใช้กฎหมายผมบอกแล้วทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะฮะเป็นไปตามกฎหมายครับผิดคือผิดถูกคือถูกครับแต่วันนี้ผมอยู่ที่หน้าป่าไม้มุกดาหารมีความสุขมากเลยครับ มีความสุขเพราะว่าเจ้าหน้าที่ได้ขยับแล้วนะฮะนะครับเจ้าหน้าที่ได้ขยับปฏิบัติราชการเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณท่านผอ.ส่วนมากเลยครับท่านพงพยัคฆ์นะครับท่านคันชิตนะฮะแล้วก็ทีมงานป่าไม้ทุกท่านเลยแล้วก็ตอนนี้เขากำลังจะกลับมาสรุปแต่อย่ามีคนไปมโนนะว่าไปออกโฉนดนะสคสเคอะไรนั่นมันคนละเรื่องเนอะนะฮะคนละเรื่องนะครับนะครับมันมีเรื่องเก่าอยู่นะครับว่าที่ดินตรงนั้นไม่มีสคนะฮะอย่ามโนไอจุดที่ตั้งไอจุดที่ตั้งงูผีถ้าป่าไม้ไปยืนยันว่ามีสคอยู่อ้าวคราวที่แล้วไปดำเนินคดีเขาได้ยังไงอ่ะท่านถูกไหมฮะนะครับถ้าอยู่ๆป่าไม้มาสรุปครั้งสองนี้ว่าที่ดินตรงนั้นมีสค1ตามที่มีคนแอบเอามายื่นไว้เนี่ยงั้นแสดงว่าคราวที่แล้วเนี่ยนะคราวที่แล้วเนี่ยก็ผิดอ่ะดินะครับแต่เท่าที่ผมทราบคือมีการถูกยกเลิกไปแล้วนะครับสคโทรศัพท์มีการถูกยกเลิกแล้วเดี๋ยววันจันทร์เอกสารจะมาถึงป่าไม้ครับวันจันทร์เอกสารจะมาถึงป่าไม้ครับนะเพราะฉะนั้นขอรายงานข่าวสดไม่มีออกโฉนดครับวัดแผนที่พิพาทครับจะดำเนินคดีจะดำเนินคดีป่าไม้จะไปออกโฉนดได้ยังไงอ่ะทุกท่านเขาไปวัดแผนที่พิพาทว่าไอ้บ้านเล็กที่นั้นน่ะมันเข้าไปอยู่ในนั้นกี่เมตรกี่วากี่งานนะครับแล้วก็นะฮะแล้วก็จะมีการกลับมาตั้งเรื่องในการมอบอำนาจร้องทุกข์กล่าวโทษทุกท่านครับผมอยู่ในป่าไม้นะฮะเดี๋ยวกำลังจะไปแล้วมีความสุขมากเลยนี่ครับอยู่ในป่าไม้ครับป่าไม้ขอนแก่นครับพี่น้องครับเดี๋ยวพอดีผมนั่งอยู่ในรถนะฮะนะครับช่วยส่งหัวใจรัวๆให้สมเงื่อนหน่อยครับพี่น้องครับส่งหัวใจรัวๆนะฮะกดไลค์ด้วยนะฮะกดไลค์รัวๆให้สมเงื่อนด้วยนะครับนะช่วยกดหัวใจรัวๆแล้วกดไลค์รัวๆนะครับเดี๋ยวมันมีการรบกวนนะฮะการถ่ายทอดสดนะครับทุกท่านครับงานนี้ผมว่ามวยไม่ล้มหรอกครับนะฮะงานนี้มวยไม่ล้มหรอกครับงานนี้ผมว่าจะมีคนโดนดำเนินคดีผมเชื่อนะครับมีคนดำเนินคดีอย่างน้อย2คนเอ๊ไม่รู้ว่าคนที่ไปเซ็นเป็นพยานนี่มันจะโดนด้วยเปล่ายังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องดูก่อนคนที่ไปเซ็นเป็นพยานลืมคิดไปคนที่ไปเซ็นเป็นพยานนะครับไม่แน่นะครับท่านอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาร่วมต้องระวังนะฮะเรื่องนี้ถ้าไม่รู้เรื่องต้องรีบมาให้การนะครับผมบอกก่อนถ้าไม่รู้เรื่องพี่ใครเซ็นวะผู้ใหญ่บ้านนี่วานะครับท่านต้องไปให้การเป็นประโยชน์ขอการตัวเองเป็นพยานนะครับถ้าเกิดมีกรณีแจ้งความร้องทุกข์นะครับแต่ที่แน่ๆมีการเบิกความไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการยืนยันเอกสารไปแล้ว
เอกสารสค.1ไม่มีไม่มีนะครับทุกท่านยืนยันวันนี้ไม่มีสค.1วันนี้ผมอยากจะดูว่าวันนี้อพอลโลกับสามีขี้กะเห่าต่อเห่าต่อได้เห่าต่อได้นะครับทุกท่านไม่มีปัญหานะครับอย่าไปเข้าใจผิดนะครับว่าเขาไปรังวัดออกโฉนดเมื่อกี้ผมคุยกับพี่คันชิตเฮ้ยผมจะไปออกโฉนดได้ยังไงผมมาทำแผนที่เขาไปทำแผนที่เพื่อประกอบการแจ้งความนะไอ้พวกติ่งก็ไม่รู้เรื่องไอ้พวกไอ้เอฟไอ้ยูทูบเบอร์ที่ไปบอกอุ้ยมีเจ้าหน้าที่มาแล้วดีใจอะไรเงี้ยเขากำลังไปครับถ้ายังไม่ถึงก็แสดงว่ากำลังไปแต่เมื่อกี้เขาโทรแล้วว่าเขาวัดแล้วนะเขาบอกผมแล้วนะเมื่อกี้มันก็มีคนบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ไปพื้นที่แล้วถ้าไปก็ใช่ชุดนี้แหละครับชุดของป่าไม้ขอนแก่นนี่แหละครับเรียบร้อยครับเรื่องที่หนึ่งนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองครับทุกท่านครับได้ข่าวว่าวันนี้มีคนถูกดำเนินคดีจับกุมเหรอครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะ